จะแปลว่าทั้งคือจุดทั้งแล้วก็อีกอย่างก็คือจะแปลว่าไปเล็บทางแต่ว่าไปทางคือจุดไปทางในวันนี้ก็อย่างอ่ะโครงสร้างก็จะเป็นอีเปี้ยนบวกอีริยาบวกกรรมบวกอีเปี้ยนบวกอีริยาบวกกรรมแล้วก็จะมีอีกโครงสร้างหนึ่งอีกโครงสร้างหนึ่งก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงมันจะเป็นคำว่าเปลี่ยนบวกกิริยาบวกกรรมบวกคำว่าเปลี่ยนแล้วก็บวกกิริยาบวกกรรมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่สองอันนี้จะเป็นโครงสร้างที่1คืออันนี้อันนี้คือโครงสร้างที่2อ่ะโครงสร้างแรกก็จะบอกว่าอีเปี้ยนบวกกิริยาบวกกรรมบวกอีเปี้ยนบวกกิริยาบวกกรรมอ่ะตัวอย่างตัวย่อๆมาจากตัวอย่างนะเด็กๆอ่ะตัวอย่างแรกเขาบอกว่าเปียอีลองซื้อข้าวผุดลูกก็คือเปียอีเปียนโจลูกอีเปียนหวานโฉบจีโอเคก็จะแปลว่าอย่าเดินไปเล่นมือถือไปตัวนี้นะเด็กเนี่ยตัวนี้มันจะแปลว่าอย่าอ่ะอีเปียนจะไปอยู่ตรงนี้ตัวท้ายแต่ส่งลูกส่งตัวนี้แปลว่าเดินลูกแปลว่าถนนแปลลงไปก็จะแปลว่าอย่างก็จะแปลว่าเดินที่เสร็จก็ได้หรือว่าอย่าเดินบนถนนนะอย่าเดินบนถนนและเล่นมือถือไปด้วยนะหรือถ้าแปลง่ายๆก็เหมือนว่าครับตรงนี้จะให้เขียนด้วยไหมครับอันนี้เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้แต่หรือว่าจะแปลแบบนี้ง่ายๆคืออย่าเล่นทั้งหัวอย่าเดินไปเล่นมือถือไปอ่ะใช่ไปลงอย่างนั้นก็ได้อ่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมตัวที่สองมันก็จะเป็นตัวอย่างเช่นทางสี่ห้วนเปลี่ยนชื่อฟาดเปลี่ยนข้าเปลี่ยนชื่อแปลว่าเขาชอบอะไรชื่อฟาดอะไรกินข้าวไปดูทีวีไปถูกต้องอ่ะเขาก็บอกว่าอ่ะเขาอ่ะชอบกินข้าวอ่ะเขาชอบกินข้าวไปแล้วก็ดูทีวีไปด้วยตัวจีนเรียกว่าชาสีควันชื่อเปลี่ยนชื่อฟ้าอ่ะทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะให้แต่งประโยคคุณละหนึ่งคำหนึ่งอย่างเอาเป็นคำว่าทางก็ได้แต่ว่าเช่นเอาทางสมมุตินะเราคือชอบกินชาเขียวแล้วก็ชอบกินน้ำโค้กใช่ไหมเราคือก็จะบอกว่าหว่อสีหวานเธอรีบฉาไอ้หว่อสีหวานบอกสีวันเปลี่ยนบอกสีวันเธอบอกสีวันเปลี่ยนเพื่อนขาเดินบอกสีวันเปลี่ยนรีเอเพอรีสาแล้วก็เปลี่ยนเธอเขอเล่าแปลว่าฉันชอบกินทั้งชาเขียวและชาจะได้ชอบกินน้ำมันโลด้วยโอเคไหมคะแบบนี้น้ำตาล